่อนไปบางทีไม่พูดอ่ะมันดูซึ้งนะถ้าเล่นลูกตาซึ้งแล้วก็รู้สึกว่ามีแม่คนนั้นที่รักกันมากเพราะว่าอะไรไหมเราสองคนมันเป็นคนที่มานานไม่มีน้ำพูดยังไงก็ไม่ซึ้งใช้ฟิลลูกตาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็เหนื่อยหน้าเขาไม่เหนื่อยติดตาเลยเวลาคนเนี่ยหนูอยากบอกของที่นี่หนูอยากเห็นอะไรในความเป็นจริงใจพี่ดันหนูแล้วอ่ะรู้สึกผิดหวังแค่นั้นอะไรก็ได้ที่ออกมาในตรงนี้ค่ะก็ขอฝากบันทึกกรรมนะคะเรื่องราวความรักระหว่างแม่ลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกแบบไหนสไตล์ไหนแบบใดในความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็ยังคงอมตะและก็คงเป็นเรื่องรักที่ไม่มีข้อแม้แน่นอนนะคะบันทึกกรรมในรอบนี้เนี่ยน่าสนใจน่าดูอย่างมากเลยเป็นแม่กับลูกที่รักกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะเดี๋ยวให้ลูกพูดบ้างอ้าวรักแบบไหนรักแบบว่าไม่ต้องแสดงออกค่ะแต่ว่าการกระทำเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรารักกันไม่ต้องพูดคำว่ารักเราก็รู้ค่ะว่าเรารักกันนะบางคนมองว่าความรักเนี่ยมีในเรื่องของการพูดจาหรือในเรื่องของความอบอุ่นเท่านั้นบางครั้งคนเราเนี่ยนะคะการทำอะไรเคยชินกับชีวิตประจำวันไม่ได้แปลว่าไม่รักรักมันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การให้อยู่ที่การเสียสละและอยู่ที่การดูแลไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกแล้วก็ไม่มีลูกคนไหนไม่รักแม่ค่ะฝากด้วยค่ะสำหรับนิทกรรมตอนนี้ค่ะ